ที่ตัวเราตอนพลังของการบวกธรรมสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าธรรมสวัสดีครับคุณยายจ๋าธรรมสวัสดีจ้าสติมาปัญญาเกิดสนุกสนานมากเลยนะเราเนี่ยยายเห็นว่าเด็กๆกำลังวิ่งตามคุณยายทันแล้วนะลูกตอนที่เราเคลื่อนพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคุณยายได้มีโอกาสเดินทางไปในต่างจังหวัดถึง76จังหวัดในฐานะของผู้รับใช้และคุณยายก็เชิญชวนเพื่อนของเราที่เราไปบวกกันในทุกจังหวัดที่มีคนมาได้นมัสการพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทามากกว่า10ล้านคนมากกว่า400แห่งที่คุณยายได้มีโอกาสเดินทางไปรับใช้ผู้คนทั้งในโรงเรียนในโรงพยาบาลพอวันที่21ถึงวันที่25ตุลาคมทุกคนก็กลับมาเยี่ยมคุณยายลูกเราได้มีโอกาสที่จะทำงานบวกกันอย่างมหาศาลและสิ่งหนึ่งที่คุณยายรู้ก็คือการบวกกันมันทรงพลังจริงๆเลยลูกจริงๆเลยนะเจ้าคะ1บวก1เท่ากับมหาศาลมันมากมายเหลือเกินสติมารู้สึกสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความรักที่คนดีมาบวกกันเจ้าค่ะใช่ครับพี่1บวก1มีแต่ส่งพลังมีคุณค่าเข้มแข็งทั้งกายและก็จิตใจด้วยนะครับยิ่งบวกกันก็ยิ่งสำเร็จครับใช่จ้ะสติมายายรู้เลยนะว่าการบวกกันที่ทรงพลังเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะสะกดรอยตามคุณยายได้รวมทั้งเด็กๆทางบ้านถ้าวันนี้ดูรายการของเราก็จะเห็นว่าใน9แต่ละ9ของเราเนี่ยเป็น9ที่เข้าถึงเป้าหมายเสมอลูกอย่ารอว่าเมื่อเราถึงเป้าหมายแล้วเรียกว่าเราทำงานสำเร็จแต่ให้รู้ว่าทันทีที่เราสตาร์ทในการทำงานเราอยู่บนหนทางแห่งความสำเร็จแล้วเพราะเราไม่หลงทางเป้าหมายของเราอยู่ในการก้าวแต่ละก้าวคุณยายทำงานกับเสถียรธรรมสถานด้วยความคิดอย่างหนึ่งว่าเรามีปัจจุบันขณะที่สำคัญที่สุดปัจจุบันขณะคือโอกาสที่เราจะได้แก้ปัญหาและปัญหาเป็นปัญญาของเราถ้าเราแก้ปัญหาสำเร็จก็แสดงว่างานของเราก็สำเร็จลูกงานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวอยู่ที่เราแก้ปัญหาเป็นไม่ใช่งานจะไม่มีปัญหานะจ๊ะสติมาปัญญาเกิดก็ถูกสอนเสมอว่าก้าวแต่ละก้าวสำคัญอย่างไรและการไม่ทอดทุระในการที่จะบวกกับคนในแต่ละก้าวที่เราผ่านไปก็เป็นอีกหนึ่งของพลังงานแห่งความสำเร็จในวันที่เราถึงเป้าหมายอย่างแท้จริงการเดินทางที่เอาคนดีมาบวกกัน1บวก1คือพลังมหาศาลจึงเป็นก้าวที่สำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายอย่างแท้จริงลูกครับคุณยายจ๋าครับผมจะตั้งใจทำงานอย่างขยันขันแข็งแล้วก็จะเป็นเด็กดีพร้อมกับตั้งใจทำงานและก็บวกกับคนดีๆเพื่อรับใช้สังคมและก็โลกใบนี้นะครับคุณยายขอบคุณสติมาปัญญาเกิดที่เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางขอบคุณเด็กๆทางบ้านที่ทำให้คุณยายรู้ว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปในหัวใจของเธอนั้นเธอจะมีความจริงที่ปรากฏอยู่ในใจของเธอเสมอเพราะเธอผ่านความสวยไปสู่ความงามแล้วก็เป็นความงอกงามถ้าเด็กๆมีความงอกงามของสติปัญญาเด็กๆจะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและใจไม่เป็นทุกข์นี่คือความจริงที่คุณยายอยากให้เด็กๆ เข้าไปเรียนรู้นะจ๊ะทุกอย่างแค่มาแล้วไปเกิดแล้วดับอย่างฉับพลันได้เมื่อไหร่ใจก็ถึงความจริงแท้ของธรรมชาติและเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อนั้นลูกเดินทางถักโลกได้ทำไปกับพวกเรานะจ๊ะและขอให้สติมาปัญญาเกิดเป็นตัวอย่างที่สมชื่อนะเราชื่อสติมามีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาถ้าสติมาปัญญาก็เกิดเมื่อนั้นล่ะลูกธรรมะสวัสดีจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะคุณยายจ๋าธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋า
แป้งรองพื้นเพื่อผิวเรียบเนียนยาวนาน12ชั่วโมงมาสคาร่าให้ขนตาก่อนงามคงทนตลอด8ชั่วโมงดวงตาโดดเด่นยาวนาน10ชั่วโมงลิปคัลเลอร์ชายน์เพิ่มเสน่ห์ให้เรียวปากได้นาน6ชั่วโมงจะกี่ชั่วโมงความสวยก็มีวันหมดอายุทุกสิ่งล้วนต้องเปลี่ยนแปลงไม่ยึดติดก็ไม่ทุกเป็นชาวไร่ก็ทุกเป็นชาวกรุงก็ทุกขี่ม้าก็ทุกขี่มอเตอร์ไซค์ก็ทุกขับรถคันหรูก็ยังทุกเป็นโสดก็ทุกไม่เป็นโสดก็ทุกไม่มีก็ทุกมีก็ทุกเป็นนางเอกก็ทุกไม่มีอะไรไม่ทุกมาหาทางทำให้ทุกน้อยลงกันเถอะค่ะอย่าทำลายสิ่งที่คุณรักด้วยอารมณ์ Never harm your loved one through negative emotions ปฏิทินธรรมสวัสดีปี2559รวมภาพและคำสอนของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์บนเส้นทางถักโลกด้วยธรรมเพราะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสั่งจองได้ที่โทร02-519-1119ท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุทธิ์ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้เชิญชวนให้ทุกคนมาลงทุนในระดับปัจเจกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองก้าวย่างที่2เป็นการเปิดพื้นที่รวมพลังสร้างผู้นำทางจิตวิญญาณระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมเป็นการส่งเสริมให้เครือข่ายหัวใจโพธิสัตว์ที่เป็นคนทำงานปฏิบัติการจริงในพื้นที่ได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงานของ3องค์กรหลักคือการสาธารณสุขการศึกษาและการสร้างชุมชนรวมทั้งการศาสนาและเครือข่ายจิตอาสาอีกด้วยนั่นคือการทำงานกับกระทรวงหลากหลายกระทรวงได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการนี้ยังมีการร่วมกันสร้างพลังแห่งการอธิษฐานจิตที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองผ่านบทเพลงภาวนาทั้ง2วันได้แก่วันที่21ตุลาคมคอนเสิร์ตเพื่อรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าแห่งปวงชนชาวไทยและวันที่2ได้แก่วันที่25ตุลาคมงาน International ตาราคอนเสิร์ตท่านกยารีโลดีกยาลเซนรินโปเชพระอาจารย์ชาวทิเบตผู้แทนการทูตส่วนพระองค์ขององค์ทลายลามะณกรุงวอชิงตันดีซีได้เข้ารับ International ตาราอวอร์ดและร่วมงาน International ตาราคอนเสิร์ตอีกด้วยนำโดยศิลปินที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเดชันชักดักเซนักร้องหญิงเชื้อสายทิเบตและเฮลเก้อังทอนฟอนไดค์โปรดิวเซอร์ชาวสวิสที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งหมดนี้เป็นอาสาสมัครจากนานาชาติ
The concert was very inspiring, and I spoke with Dechen, encouraged her to keep on performing in various parts of the world, because I think it brings message of the Buddha. So I really encouraged her. It was very touching, very much moved. Amazing, you know. I think through the gestures, you know, really it moved so much, because I felt at one time he was really seeing the Tara. Very, very good. I thought the concert was wonderful. The sound was beautiful. The dancing was really exotic and exciting to watch. I thought it was a really great, great show. ทำดีพูดดีทุกทุกวันวันว่าเวียงวีนหมู่ว่ามันแหวนว่าง่ายว่องไวไปวัดแล้วเลิกเวียงปิดตาปิดหูปิดหัวปิดใจเปิดตาเปิดหูเปิดหัวเปิดใจเลือกได้ดิเลือกได้ดิเลือกได้ดิแกเองใช่ไหมน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจำใส่กระลาหัวไว้ฉันต้องได้ทุกอย่างแกไม่มีความสำนึกเลยนะตบเลยคุณตบให้สี่คนแตกเลยค่ะได้งั้นฉันสั่งสอนให้ฉันไม่แกฉันไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นนางเอกได้ตลอดกาลหรอกค่ะความสุขของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่เราไม่ยึดติดค่ะวันวันหนึ่งผมเห็นบุคคลมากมายต้องทิ้งสิ่งที่เขารักเขาหวงแหนทิ้งความร่ำรวยทิ้งตำแหน่งลาภยศทิ้งความฟิตความเฟิร์มทิ้งคนที่เขารักทิ้งอนาคตวันหนึ่งผมเองก็ต้องทิ้งทุกสิ่งที่เป็นบินบรรลือฤทธิ์
ทำไมเราต้องเปิดพื้นที่ทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นคำถามที่มีปัญญามากค่ะอย่าถามว่าทำไมเลยค่ะแต่การเปิดพื้นที่ของเราที่จะทำงานบวกกับคนอื่นอย่างทรงพลังนั้นถือเป็นการวางแผนที่ดีมากถ้าทำงานคนเดียวก็สุขทุกข์อยู่คนเดียวแต่ถ้าเราทำงานอย่างเปิดใจของเรากว้างเพื่อเรียนรู้กับการบวกอย่างทรงพลังเราทำงานในที่หนึ่งเรื่องหนึ่งแต่เราบวกกับคนที่ทำงานอีกที่หนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งและพอใจของเราที่ไม่เอาความถูกความผิดเป็นตัวตั้งแต่ทำให้รู้ว่าการทำงานที่บวกกันและพ้นทุกข์ไปด้วยกันนั้นเป็นเป้าหมายและความสำเร็จในการเปิดพื้นที่ของการทำงานนี่แสดงว่าเราทำงานอย่างมีปัญญาค่ะปัญญาคือการจัดการที่ดีที่จะทำให้เราไม่เหนื่อยคนเดียวแต่นึกถึงทีไรก็สุขใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตรคือมิตรที่กล้าชี้ช่องทางที่ถูกต้องให้กับเราการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ชี้ชวนในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จด้วยกันก็ถือว่าเป็นปัญญาหรือสมาธิฐิในการทำงานค่ะอย่าใจแคบมีอคติเมื่อเห็นคนอื่นคิดต่างจากเราแต่เปิดใจกว้างวางอคติบวกกับคนที่คิดต่างและทำให้งานของเราสำเร็จและนี่เป็นการเปิดพื้นที่ในใจของเราวางอคติได้เมื่อไหร่ก็มีที่ว่างและมีความเข้าใจที่จะเคารพความแตกต่างได้และนั่นคือการเปิดพื้นที่ภายนอกทำงานอย่างรู้ว่าสุขทุกข์เป็นสากลเข้าใจที่จะมีความรักและให้อภัยก็จะทำให้การเปิดพื้นที่ในการทำงานด้านในเป็นความสำเร็จของการมีสามัคคีธรรมด้านนอกค่ะธรรมะสวัสดีนะคะเยือนตีนกงตีนกาเริ่มมาแชร์มาเชิญริ้วรอยมากันเกลื่อนเข้ามาเตือนแล้วไงปล่อย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 ก็เพราะสังขารนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงสำหรับชื่อเสียงเป็นสิ่งไม่แท้เกียรติศักดิ์ลาภยศเป็นสิ่งไม่แน่เงินทองกองเป็นแท้ไม่มีอะไรจีรังไม่มีอะไรยั่งยืนปล่อยไปเถอะปล่อยไปเถอะเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้งดงามเหมือนดอกไม้บานในแผ่นดินเสถียรธรรมสถานคือที่เปิดสติปัญญาของเด็กๆคือที่บ่มเพาะหัวใจโพธิสัตว์ให้เกิดในหัวใจเด็กมาช่วยกันสร้างโลกโดยการสร้างเด็กเพราะเด็กเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างนั้นร่วมสนับสนุนงานสร้างโลกโดยผ่านเด็กได้ที่บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาซอยวัชรพลเลขที่บัญชี 798849-4 ช่วงดูอะไรดีแท้จากภายใน
เริ่มต้นได้ที่ตัวเราAnna Kaas Iversen. I am from Norway and I am an acupuncturist and I have my own clinic in Oslo. What brought me here was that I met Venerable Meiji 4 years ago in a wedding. I didn't know anything about her at all. I didn't know she existed. And when she got out of the car, I met her eyes and it was as if I got an electric shock, really. After that, I couldn't forget her. And very thanks to my friend Theo and his family. I think the problem in Norway is as in the western of Europe or in Europe, because people are so rushed, they are so stressed, they try to find answers outside themselves instead of going into their heart. And that's why I have my page on Facebook, which is called The Way Into Your Heart, where I talk about many of these things. So to come here so close to Venerable Meiji and be here for 14 days, it has been the life, the journey of my life. It has been so very, very good for me. Similar to what Venerable Meiji is saying, because she has so many sentences and so much, many messages to go inside yourself. And that is to be human, to be kind, to reach for your own heart, because if you don't if you don't go into your heart, you can not get close to others easy. It's very difficult. You have to open your own heart to get message out to others. I have thousands of memories, and I think I've taken about 3,000 pictures. So many memories, but the people here, that is the most important for me. I have never ever experienced so many nice people. Everyone, the camera people, the media people, you, Venerable Meiji, the nuns, the small ones, the big ones, everyone is smiling to me and I feel so honored. I've got my own food every day. So you have spoiled me a lot and I will wear this into my heart every day. Venerable Meiji will come to Norway next year, and if I know she's coming, I have to do my homework. So I will do the best I can, really, for myself and also for people in my clinic. พาไปดูโดยมูลนิธิโอเคไลฟ์ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของเสถียรธรรมสถานได้ที่ www.sdsweb.org หรือ facebook.com/sdsfaith ค่ะ